ไปกันต่อกับกรณีนักธุรกิจสาวนะคะที่ออกมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือแชร์ถึงพฤติกรรมหมอดูคนดังที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าล่อลวงให้เธอไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ้างว่าเดี๋ยวจะทำพิธีให้แล้วก็แต่ละพิธีก็มีค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วเนี่ยเธอสูญเงินไปกว่า14 ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้เธอยังบอกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเหยื่อที่ถูกหมอดูคนนี้หลอกมาอีกมากมายล่าสุดนะคะมีผู้หญิงออกมาแฉถึงพฤติกรรมหมอดูคนนี้เช่นเดียวกันบอกหลังจากที่ตัวเองเนี่ยไปดูดวงมาก็คล้ายๆว่าตัวเธอถูกทำของใส่ด้วยอะค่ะลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะการยังไงคะที่เรารู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าเราโดนเขาทำของใส่ก็อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวนะคะเพราะว่าพอเราได้คุยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจขึ้นนี้ค่ะแต่น้ำมันนี่ไงก็ตอนที่ไปพบที่สำนักอะค่ะก็เริ่มมีการลงสาริกาเขาอ้างว่าเป็นการลงสาริกาลงนะหรือว่าอะไรให้ผู้คนรักแล้วก็มีความโชคดีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ยินยอมทำตามที่เขาบอกนี่ค่ะเป็นคำบอกเล่านะคะจากนางสาวบีผู้ที่เสียหายอีกรายที่บอกว่าถูกหลอกเช่นเดียวกันกับนางสาวเอซึ่งก็เป็นนักธุรกิจสาวที่ออกมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของหมอดูชื่อดังกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเธอบอกว่าหลังจากที่ไปดูดวงครั้งแรกอะค่ะคล้ายๆกับว่าถูกทำของใส่แล้วก็อยากคุยต่อเธอยังบอกด้วยนะคะว่าหมอดูคนนี้เขาจะคัดเลือกเหยื่อค่ะเหยื่อคนไหนที่มีหน้าตาดีฐานะดีแล้วก็อายุยังน้อยเนี่ยนั่นล่ะค่ะมาเลยคือเป้าหมายหากเหยื่อคนไหนที่มีสามีอยู่แล้วหมอดูคนนี้ก็จะพยายามยุยงให้เลิกกันเพื่อที่จะมาคบกับตัวเองนอกจากนี้หมอดูคนนี้ยังจับจุดได้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเรื่องไหนจากนั้นก็จะให้คำแนะนำแล้วก็เอาสิมาสิมาทำพิธีเดี๋ยวคุณก็จะหายเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นพร้อมกับให้บูชาวัตถุมงคลแล้วในที่สุดก็หลอกให้มีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็เคยถูกทักเหมือนกับนางสาวเอเลยนะคะว่าสามีนอกใจให้ทำพิธีจะได้ดีขึ้นบอกทำพิธีเนี่ยก็คือรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วยหลังจากนั้นหมอดูก็ชวนให้เธอให้ไปอยู่ที่สำนักด้วยกันก่อนที่จะรู้ว่าหมอดูคนนี้มีภรรยาอยู่แล้วถึง3 คนบอกหนึ่งในนั้นเคยเป็นอดีตรองนางสาวไทยด้วยค่ะโอ้โหค่ะคุณผู้ชมเธอยังบอกด้วยนะว่าเหยื่อทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีแค่หญิงสาวอายุน้อยหน้าตาดีนะยังมีลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยโดนหลอกสูญเงินไปเป็นหลักล้านเลยนะคะส่วนการทำพิธีทำยังไงก็จะมีการนิมนต์พระมาด้วยคุณผู้ชมมันจะได้ดูน่าเชื่อถือว่าแบบนี้นะคะนิมนต์พระมาแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์เนี่ยโอนเงินให้หลักหมื่นนะอ้างว่าพระเนี่ยท่านขาดปัจจัยจะเอาไปซื้อของเข้าวัดทำบุญใหญ่เลยนะจากนั้นก็พิมพ์ข้อความบอกว่าขอให้คุณศรีภรรยาร่ำรวยเป็น 5,000 ล้านนี่เห็นไหมไปเรียกเขาว่าศรีภรรยาได้ยังไงปกติก็คุยกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเรียกชื่อใช่ไหมเนี่ยค่ะดูสิคะขอให้คุณศรีภรรยาเนี่ยนี่แล้วแต่จะกรุณา 30,000 50,000 นี่5ได้ไหมตามนั้นก็คือพูดคุยขอเงินกันแบบง่ายๆแบบนี้อ้างว่าชวนทำบุญนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญทีนี้มีลูกศิษย์อีกคนเขาเคยอยู่ในสำนักหมอดูดวงคนนี้ค่ะอยู่8 เดือนทำหน้าที่เป็นคนจัดคิวการดูดวงแล้วก็คิวผู้หญิงเหมือนแบบสลับสับรางอะค่ะให้กับหมอดูด้วยนะคะในแต่ละวันเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับหมอดูคนนี้จากการเคยบวชเป็นพระอยู่วัดเดียวกันก็ชวนมาอยู่ด้วยกันหมอดูคนนี้มีพฤติกรรมรีดไถเงินลูกศิษย์ด้วยนะโดยการให้ลงทะเบียนค่าเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละค่ะโดยลูกศิษย์บอกว่าหมอดูคนนี้มีภรรยาตั้ง3 คนที่สำคัญเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้นหมดเลยค่ะได้รับการเลี้ยงดูด้วยก็เลยเชื่อว่าภรรยาทั้ง3เนี่ยน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับพฤติกรรมของหมอดูคนนี้ค่ะหลังจากศึกแล้วก็ชวนเรามาให้ช่วยงานที่สำนักพอช่วยงานที่สำนักก็จะบอกว่าจะทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับแต่ซึ่งสถานปฏิบัติธรรมอ่ะมันเหมือนกับไปขูดรีดพวกลูกศิษย์อ่ะต้องมาลงทะเบียนนะคนละ499 บาทอะไรเงี้ยครับซึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่ไหนต้องมาลงทะเบียนครับผมก็เลยต้องออกจากตรงนั้นแต่ถามว่าเห็นรู้ว่าเขามีเมียแต่ก็เตือนพวกลูกศิษย์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่จุดนั้น
นี่เป็นอดีตลูกศิษย์นะคะที่ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็แบบแชร์เพิ่มเลยอะค่ะส่วนทางด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้ความเชื่อของเหยื่อมาหลอกล่อเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้โทษเหยื่อค่ะเพราะว่าทุกคนก็มองเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วการที่เหยื่อออกมาพูดก็เป็นการปกป้องคนอีกเป็นจำนวนมากเลยที่อาจจะไปหลงกลได้ค่ะพูดลักษณะว่าไปเบรมเหยื่อครับว่าเฮ้ยมันไปโดนหลอกได้ยังไงอย่างเงี้ยผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาคุณจะจบป.6หรือคุณจะจบด็อกเตอร์ถูกหลอกได้เหมือนกันต้องดูว่าคุณมีความเชื่อเรื่องอะไรนะครับอย่างผู้เสียหายเขามีความเชื่อในเรื่องของดูดวงมีความเชื่อในเรื่องของคุณสายต่างๆไอ้หมอดูคนนี้ก็เอาความเชื่อของเขาเนี่ยมาพูดว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีเขาถูกคุณสายเขาโดนของต่างๆพอพูดถูกจุดเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียนสูงแค่ไหนจะรวยแค่ไหนก็ถูกหลอกได้นะครับนี่ค่ะคุณเอกภพยังบอกด้วยนะคะบอกว่าล่าสุดมีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาอีกรายบอกว่าลูกสาวอายุ14ปีก็เคยไปดูดวงกับหมอดูคนนี้แต่ถูกหมอดูทำอนาจารค่ะซึ่งเดี๋ยวภายในวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนนี้ก็จะพาเหยื่อทั้งหมดเข้าแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย